ตูนได้พาคุณผู้ชมไปดื่มด่ำกับบรรยากาศใต้ท้องทะเลกันที่เกาะสากกันแล้วนะคะวันนี้ตูนมีนัดกับบล็อกเกอร์ช่างภาพหนุ่มฝีมือดีกันที่สวนนงนุชแห่งนี้ค่ะบรรยากาศสวยงามมากๆเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะตูนว่าเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าแล้วตอนนี้นะคะตูนก็อยู่กับบล็อกเกอร์ท่านนั้นแล้วล่ะค่ะคุณแจ็คสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยค่ะต้องให้คุณแจ็คนะคะแนะนำตัวเองนะคะแล้วก็บล็อกที่ทำกับคุณผู้ชมหน่อยค่ะสวัสดีครับผมแจ็คนะครับพัศกรสุภพรพัศพัฒน์ครับตอนนี้ก็เป็นนักถ่ายภาพนะครับที่เล่นถ่ายภาพอยู่ในเว็บ flickr.com นะครับ /cosplay ครับผมพอเข้าไปในเว็บไซต์นี้หรือบล็อกนี้จะเจออะไรบ้างคะในเว็บไซต์นี้นะครับผมจะเอาภาพผลงานของผมนะครับรวบรวมไว้แล้วก็เอาไปใส่ไว้คนทั่วไปก็ได้ชมครับก็จะมีภาพโรงแรมภาพวิวแล้วก็ภาพครอบครัวทั่วไปของผมเองครับแล้วก็คุณแจ็คนะคะได้รับความไว้วางใจค่ะกับโรงแรมเยอะแยะมากมายเลยในพัทยาแสดงว่าฝีมือเนี่ยจะต้องสุดยอดมากๆไม่เท่าไหร่ครับ วันนี้นะคะตูนเลยจะรบกวนคุณแจ็คนะคะช่วยสอนตูนค่ะถ่ายภาพกับกล้องโซนี่ ไซเบอร์ช็อต T900 ตัวนี้จะได้ไหมคะได้เลยครับรบกวนคุณแจ็คด้วยครับผมไปกันเลยค่ะครับผมครับสำหรับทริปวันนี้นะคะตุงก็พกกล้องโซนี่ CyberShot T900 เอามาฝึกถ่ายภาพค่ะที่ต้องเป็นกล้องตัวนี้นะคะก็เพราะว่ามันบางแล้วก็พกพาไปไหนมาไหนสะดวกมากๆและกล้องตัวนี้นะคะก็มาพร้อมกับเลนส์ขนาด 35-140 มิลลิเมตรสามารถซูมเลนส์ระยะไกลได้สูงสุดถึง4เท่ามีระยะโฟกัสภาพตั้งแต่ 8-8 เซนติเมตรช่วยไม่ให้พลาดการจับภาพทุกช่วงเวลาส่วนในเรื่องของการถ่ายภาพSony T900 ก็มีโหมดที่เรียกว่า Intelligent Auto ไม่ใช่ออโต้ธรรมดานะคะซึ่งเจ้าโหมดนี้นะคะเวลาเพื่อนๆจะถ่ายภาพอะไรตัวกล้องจะทำงานโดยการคำนวณจากสภาวะแวดล้อมแสงเงาและตัววัตถุและจะเลือกโหมดที่เหมาะสมที่สุดก่อนที่เราจะทำการกดชัตเตอร์ค่ะเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องมากังวลหรือเสียเวลาคอยปรับว่าวิวแบบนี้แสงขนาดนี้จะใช้โหมดถ่ายไหนดีเพราะกล้องจะจัดการเลือกสรรโหมดที่เหมาะสมที่สุดให้กับเราโดยอัตโนมัติสะดวกสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะคะ Intelligent สมชื่อเลยล่ะค่ะสวนนงคูค่ะซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ของสวนนงนุชพัทยาแห่งนี้นี่เองนะคะเป็นการตกแต่งสวนในสไตล์ยุโรปค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะที่สวนนงนุชพัทยาแห่งนี้ค่ะก็ยังมีสวนฝรั่งเศสนะคะสวนสับปะรดสีค่ะสวนเนินดอกไม้สวนตะบองเพชรและก็สวนผีเสื้ออีกด้วยละค่ะแต่คุณแจ็คว่าไหมคะช่วงนี้นะคะอากาศแปรปรวนมากๆเลยใช่ครับบางวันนะคะก็แดดออกจ้าจริงดิครับบางวันก็ฝนตกนะคะอย่างวันนี้ก็มีฝนตกไปปรยด้วยต้องถามคุณแจ็คนะคะว่ามีทริคดีๆนะคะในการถ่ายรูปภาพหลังฝนตกมาฝากไหมเอ่ยทุกครั้งที่เวลาฝนตกนะครับเราจะพบเห็นหยดน้ำครับหยดอยู่ทั่วไปตามใบไม้หรือดอกไม้ใช่แล้วครับผมเราก็จะนำโซนี่ไซเบอร์ช็อตตัวนี้นะครับที่900เนี่ยครับมันจะมีโหมดซูเปอร์มาร์โคค่ะเราก็นำโหมดนี้นะครับไปถ่ายภาพหยดน้ำเดี๋ยวจะลองไปถ่ายให้คุณตูนดูนะครับโอเคค่ะให้คุณแจ็คสอนเลยไปนอกจากนี้นะคะยังมีโหมด In Camera Editing ให้เราได้ตกแต่งภาพกันได้อย่างสนุกสนานจะปรับให้ชัดตรงไหนเบลอตรงไหนใส่สีตกแต่งรูปหรือใส่เอฟเฟคสนุกๆได้อีกเพียบเลยล่ะค่ะจิ๋วแต่แจ๋วนะคะเห็นตัวเล็กๆบางๆแบบเนี้ยเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมค่ะฝีมือการถ่ายภาพของตูนนะคะก็คงจะพอใช้แล้วก็สวยงามเหมือนกันนะคะเนี่ยแหมกล้องโซนี่ CyberShot T900 นี่นะคะเยี่ยมไปเลยค่ะสามารถถ่ายภาพนิ่งออกมาได้สวยนะคะสดแล้วก็คมชัดมากๆนอกจากนั้นนะคะยังสามารถนำไปถ่ายภาพนิ่งแล้วก็ภาพวิดีโอใต้น้ำอีกด้วยนะคะคุณแจ๊คค่ะอ๋อใช่ครับกล้องโซนี่ตัวนี้นะครับตีนแค่นำไปใส่ออเซนของ MarineTag นะครับค่ะมันก็จะดำน้ำได้ลึกถึง40เมตรเลยทีเดียวครับแล้วตูนนะคะก็นำตัวนี้ค่ะไปลงใต้น้ำมาแล้วด้วยอ๋อเยี่ยมไปเลยครับแบบนี้ผมก็หามาใช้ไว้สักตัวแล้วตูนว่าสักวันนึงนะคะตูนก็จะพัฒนาฝีมือการถ่ายภาพของตัวเองนะคะให้สวยแล้วก็คล้ายคลึงกับคุณแจ็คมากที่สุดเลยขอบคุณคุณแจ็คมากค่ะสวัสดีค่ะกับการถ่ายภาพมาทั้งวันแล้วนะคะตอนนี้ท้องตุ๊กก็เริ่มร้องแล้วค่ะคุณผู้ชมหิวแล้วได้ข่าวมานะคะว่าที่จังหวัดชลบุรีแห่งนี้นะคะก็มีร้านอาหารทะเลอร่อยๆมากมายเลยตุ๊กว่าตอนนี้เราไปหาอะไรอร่อยกินกันดีกว่าค่ะอ
และตอนนี้ตุ๊กก็เดินทางมาถึงร้านแล้วนะคะร้านสุดทางรักพัทยาค่ะวิธีการเดินทางมาก็ง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมนะคะขับรถเลียบชายหาดจอมเทียนมานะคะแล้วก็สังเกตร้านอาหารก่อนจะถึงสุดหาดนะคะอยู่ซ้ายมือร้านอาหารดีไซน์เก๋ๆมากๆเลยว่าแต่ตอนนี้นะคะท้องร้องหิวมากๆแล้วค่ะเข้าไปกินอาหารด้านในกันเลยดีกว่าไปใครที่แวะเวียนมาเที่ยวพัทยาบ่อยๆนะคะก็คงจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักร้านสุดทางรักอย่างแน่นอนค่ะเพราะที่นี่นะคะเขาเปิดบริการมากว่า30ปีแล้วด้วยรสชาติของอาหารและก็บรรยากาศอันอบอุ่นแสนโรแมนติกของร้านเลยทำให้ร้านนี้ได้รับความนิยมจากเหล่าบรรดานักชิมมาโดยตลอดซึ่งเมนูเด็ดร้านนี้นะคะก็มีมากมายเลยล่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะตุ๊กก็ยังพกเอากล้องโซนี่ CyberShot T900 มาด้วยเหมือนเดิมค่ะซึ่งสามารถถ่ายภาพอาหารได้สวยงามคมชัดเห็นแล้วอาจจะทำให้กระตุ้นต่อมหิวกันได้ง่ายๆนะคะเพราะว่ามีโหมดที่ชื่อว่ากรูเม่ที่ใช้ถ่ายภาพอาหารยิ่งถ้าเราใช้ควบคู่ไปกับโหมดซุปเปอร์มาโครที่ถ่ายระยะใกล้ได้ถึง 1.5 ซมก็จะทำให้ได้ภาพอาหารที่มีสีสันสมจริงน่าหม่ำกว่าการถ่ายด้วยโหมดปกติค่ะต้องบอกค่ะว่าอิ่มแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมสำหรับทริปในวันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างตูว่าต้องสนุกกันมากๆแน่ๆเลยเพราะว่าตูนะคะก็ได้พาไปทั้งสวนนงนุชนะคะแล้วก็พามาชิมอาหารอร่อยๆเยอะมากมายขนาดนี้แต่ก่อนจากกันไปนะคะก็ต้องขอขอบคุณโรงแรม Long Beach Garden Hotel and Spa นะคะที่เอื้อเฟื้อที่พักให้กับพวกเราทุกคนวันนี้เวลาหมดลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ